ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกหนึ่งวันกับ The Ton Hero Channel ทึม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 ย่าสำหรับวันนี้นะครับ The Ton Hero Channel มาในอีกหนึ่งวันที่เราจะพาทุกคนมาพบกับเหล่าฟิกเกอร์ที่มาจากบริษัทชื่อดังนะครับอย่าง Beast Kingdom นะครับจากบริษัทผู้ผลิตจากต่างประเทศซึ่งเป็นบริษัทที่บอกได้เลยว่าเป็นผู้ผลิต Beast Kingdom เนี่ยเป็นผู้ผลิตสินค้าชั้นนำเกี่ยวกับ Marvel, Disney, DC หรือแม้กระทั่งของเล่นชั้นนำต่างๆหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าหรือหมวกนะครับสำหรับวันนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยชัดๆตรงนี้เลยคือเราไม่ได้มารีวิวพวกนี้นะครับน้องๆไม่ได้มารีวิวพวกนี้ไม่ได้มารีวิวพวกนี้หรืออะไรก็ตามแต่วันนี้เราจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปพบกับความสนุกความสุขและความฟินนะครับกับของเล่นชิ้นนี้ที่พี่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Beast Kingdom โดยคุณ Ashley Leaf นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบพระคุณคุณ Ashley Leaf มากๆนะครับที่ส่งผลิตภัณฑ์อันนี้มาให้ผมได้รีวิวให้กับน้องๆและท่านผู้ชมได้รับชมกันกับBeast Kingdom Deadpool Special Edition Marvel Comics EAA-065 เป็น Deadpool Special Force หรือ X-Force นะครับเป็นสีเทาเป็น Special Edition ที่ตอนนี้ยังไม่มีขายนะครับถ้าน้องๆคนใดสนใจนะครับลองไปดูได้ที่ร้าน Toytopia หรือลองไปสั่งซื้อได้ที่ร้าน Toytopia ที่อยู่ไอคอนสยามชั้น3ติดกับ Toyota นะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่เองจะมารีวิวตัวนี้ให้กับเพื่อนๆและท่านผู้ชมและน้องๆได้ชมกันว่ามันสวยและมันฟินขนาดไหนแต่ก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และกด Subscribe กับต้น Hero Channel ด้วยสิ่งสำคัญเลยอย่าลืมเข้าไปติดตามเว็บไซต์ Beast Kingdom นะครับผมไปดูผลิตภัณฑ์ของเขาและลองดูว่าสิ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยแล้วเอาไปซื้อที่ร้าน Toytopia จะมีหรือไม่หรือสามารถติดต่อได้โดยตรงตามคอนแทคที่เว็บ www.Beast Kingdom ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะแกะกล่องต้องขอบอกเลยว่า Thank you so much Mr. Ashley Leaf for you support and send the toy it is a special case for me to review to our person in Thailand to see this toy Thank you so much for your support Yes okay let's start for a present and let's start to show and let's start to unbox this toy Beast Kingdom EAA065 Yes let's go มาครับผมเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าว่ากล่องจะสวยขนาดไหนนะครับกล่องนี้นะครับก็คือเขาจะมีเวลาซื้อเนี่ยกล่องจะเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้คือกล่องจะมีพลาสติกมาให้นะครับด้านข้างก็จะเป็นตัวเลโก้เป็นตัว Deadpool นะแต่เป็นเวอร์ชันสีแดงก็คือจะเป็นรหัส EAA 065เนาะแล้วก็ด้านข้างก็เป็นเหมือนกันสิ่งที่แตกต่างคือตรงนี้ครับมันจะเขียนเป็น Special Edition คือจะเป็น X-Force Version นะจะเป็นชุดสีเทานะครับผมแล้วก็หลังก็จะเขียนว่าเป็น Marvel Comics ก็คือเป็นเวอร์ชันของคอมิกไม่ใช่เวอร์ชันหนังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆคนใดสนใจอยากจะได้เวอร์ชันหนังอันนี้ไม่ใช่เวอร์ชันหนังนะเป็นเวอร์ชันคอมิกนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าว่าข้างในจะสวยขนาดไหนหยิบกันไกลมาก่อนครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรากัดตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับตัดง่ายแล้วแกะง่ายมากนะครับผมนี่นะครับผลิตภัณฑ์ของเขานะครับจะมีการันตีอย่างนี้เลยครับว่าเป็นโลโก้ของ Beast Kingdom เป็นสิงโตนะครับผมแล้วก็ได้รับลิขสิทธิ์จาก Marvel นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถการันตีได้เลยว่านี่เป็นของแท้แน่นอนนะครับและที่สำคัญเลยแพ็คเกจจิ้งจะเป็นประมาณนี้นะครับจะไม่ใช่แพ็คเกจที่เป็นแบบบานหน้าต่างทั่วไปปัจจุบันเนี่ย Beast Kingdom พยายามจะทำเป็นแพ็คเกจแบบนี้เพื่อเห็นผลิตภัณฑ์ได้งดงามที่สุดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับเราจะแกะจากด้านล่างเห็นไหมด้านล่างก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้จาก Beast Kingdom เลยนะครับเดี๋ยวเรากรีดจากตัวนี้แล้วกันเนาะนะครับผมมารุยกันเลยใช้คัตเตอร์อาร์ตไนท์เหมือนเดิมนะครับต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับน้องๆนะพี่ต้องก็จะกรีดนิดนึงนะครับฮึบพอกรีดเสร็จเราก็ต้องปิดปอกก่อนนะนะครับผมปิดปอกให้เรียบร้อยนะครับให้แน่นเหมือนเดิมครับผมพี่ก็จะใช้วิธีการเปิดตามสไตล์ของพี่เนาะก็พยายามจะเปิดแบบให้มันง่ายที่สุดเนาะเห็นป่ะมันจะมีวิธีเปิดหลายแบบนะครับผมแล้วก็พับตรงนี้ลงมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็พับตรงนี้นะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้องๆนะครับเดี๋ยวเราดึงออกมาซิว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่ดึงออกมาให้ดูก่อนนะครับกล่องข้างในก็เป็นกล่องแบบนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราวางไว้ข้างๆนะครับพอเรามาเจอด้านในสิ่งที่พบเห็นก็คือจะเป็นแบบนี้ครับหนึ่งเลยก็คือตัวนี้ครับเนี่ยครับผลิตภัณฑ์ของ Beast Kingdom จะมีข้อเสียอย่างนึงก็คือตัวเนี้ยมันจะติดกับตัวแผ่นด้านหลังเพราะฉะนั้นเวลาเราดึงต้องระวังนิดนึงนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าเขาติดมาในรูปแบบที่อยากให้เราแบบ
แกะแบบให้แบบไม่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเนาะผลิตภัณฑ์ของ Bee Kingdom ทุกตัวจะมีซิลิก้านะครับซิลิก้าคืออะไรน้องๆพอทราบไหมครับซิลิก้าคือเป็นผงสำหรับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าผงกันชื้นนะครับเดี๋ยวพี่เก็บนี้ก่อนเนาะนะครับข้างในก็จะมีมาให้2แบบก็คือแบบนี้นี่จะมีป้ายแบบนี้มาให้ด้วยแล้วก็เป็นเหมือนกับขนมนะครับเป็นทาโก้เนาะถ้าพี่จำไม่ผิดใช่ให้ทาโก้มาด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยด้านในก็จะประกอบไปด้วยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพี่ดึงไอ้ตัวพลาสติกนี้ออกก่อนแป๊บนึงนะครับตัวนี้จะเป็นผงซิลิก้าต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเนี่ยถ้าฉีกปุ๊บมันจะอันตรายมากๆเลยนะครับมันคือผงแบบเป็นผงกันชื้นนะครับผมเดี๋ยวนี้ทิ้งก่อนโอเคนะครับผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนี่นะครับสวยไหมก็จะมีตัวฟิกเกอร์นะครับตัวฟิกเกอร์ให้มาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีตัวลูกตานะครับพี่ว่าน่าจะให้ลูกตามาหลายอันแต่มันซ้อนกันอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูข้างๆมันจะซ้อนๆกันอยู่เห็นไหมน่าจะประมาณ6คู่เฮ้ย3คู่6อันเนาะเขาน่าจะพยายามปรับปรุงแพ็กเกจให้มันทำได้ง่ายแล้วก็จะมีมือมาให้ทั้งหมด1 2 3 4 4คู่8อันนะครับผมแล้วก็มีดาบคู่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นมืออีกบันนึงที่เป็นมือถือทาโก้นะครับแล้วก็เป็นมือถือไม้เซลฟี่โคตรเจ๋งอ่ะพี่ว่ามันเจ๋งมากเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าว่ามันจะสวยขนาดไหนตามพี่ต้นมาเลยครับผมตัวนี้เหมือนผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวล็อกแบบพิเศษนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่มีเทปนะครับแกะออกมาข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาดึงตัวฟิกเกอร์กันออกดีกว่านะครับก็เริ่มแรกเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตดึงฟิกเกอร์มาก่อนตัวนี้จะเป็นเชิงแบบชุดออกจะเป็นสีขาวๆเทาๆหน่อยนะไม่ได้เป็นชุดเทาซะส่วนใหญ่นะครับผมเป็นชุดออกขาวๆเทาๆน่าจะเป็นเคสสเปเชียลแล้วก็จะมีตาหุ้ยตาเยอะมากน้องๆนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยพี่ขอดึงมือขึ้นมาก่อนนะครับมือคือสวยมากนะครับนี่ต้องค่อยๆดึงขึ้นมานะครับผมอยากให้น้องๆทุกคนรอพี่แป๊บนึงนะครับพี่ขออนุญาตพอสก่อนนะว้ากลับมาแล้วครับน้องๆนี่คือความฟินครับนี่คือความฟินนี่คือ Deadpool นะครับ X-Force version ที่เป็นลักษณะเกรย์เป็นสีเกรย์บนไวท์นิดนึงนะมันจะเป็นสีออกขาวๆเทาๆนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านข้างก่อนน้องเห็นไหมของแถมมันเยอะขนาดไหนของแถมมันเยอะมากนี่เดี๋ยวพี่ดูงี้เลยชัดๆเห็นไหมครับนี่ก็จะมีตาให้นะครับอุ้ยกล้องหล่นนะครับมันก็จะมีตาให้นะครับน้องๆตาให้1 2 3 4 5 6 7 8 4คู่มืออีก4คู่8อันแล้วก็ตัวดาบนะครับแล้วก็จะมีมือทาโก้ปืนแล้วก็พร้อมกับตัวที่เป็นไม้เซลฟี่นะครับโคตรฟินนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าว่าความฟินเนี้ยมันจะสมกับคำร่ำรือหรือไม่นะครับมาเราปรับกล้องนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับในกล่องเนี่ยเขาจะให้ตัวซิลิก้ามาอีก1อันนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแมนนวลไกด์นะครับแมนนวลไกด์คืออะไรครับน้องๆ อุ้ยกล้องเบี้ยวนะครับต้องขอโทษด้วยนะแมนนวลไกด์คืออะไรคือลักษณะวิธีการเล่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนาะว่ามันเล่นยังไงได้บ้างนะครับผมขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงเนาะเห็นไหมครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะแล้วก็จะมีด้านหลังนะครับจะมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาออกจะคล้ายๆกับออกภาษาญี่ปุ่นนิดๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวฟิกเกอร์วางก่อนเรามารีวิวในส่วนของพาร์ทเสริมก่อนสิ่งแรกที่เขาให้มาคือตัวฐานนะพี่ไม่ได้แกะแล้วกันเนาะมันจะเป็นฐานลักษณะที่เป็นยืนแบบจับนะจับได้2แบบคือจับเอวกับจับช้อนที่ใต้เป้านะครับตัวนี้เนี่ยพี่ชอบมากเพราะว่าคือมันให้ลักษณะของสีมาตัดกันดีมากสิ่งแรกเลยคือสีดำตัดแดงนะครับเห็นหน้าพี่ไหมชู2นิ้วเลยนะเห็นไหมครับแล้วก็อีกอันนึงคือให้ตัวนี้เป็นฐานใสนะครับซึ่งจะแตกต่างกับฟิกเกอร์ตัวอื่นมากเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตไม่แกะเนาะตัวต่อมาที่พี่ชอบมากคือตัวดาบนะครับดาบให้มาในฝักแล้วแบบเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่ได้แบบว่าเป็นเหมือนกับคล้ายๆงาน Revotech ไม่ใช่เนาะตัวนี้จะให้มาเป็นแบบนี้เลยนะครับขออนุญาตปรับนิดนึงเนาะทั้งหมด2ดาบก็จะเป็นแบบนี้สิ่งที่พี่ชอบมากที่สุดคือความสวยงามของตัวดาบครับคาตานะเนี่ยค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับให้ดูอย่างนี้เห็นไหมสวยไหมครับนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือสวยมากเลยนะครับน้องๆคนใดที่ดูคลิปนี้อยู่นะใครที่เรียกร้องให้พี่รีวิวอันนี้นะพี่รีวิวเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์นะหรือกดไลค์เยอะๆถ้ากดไลค์เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวทางบริษัทอาจจะส่งผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้พี่รีวิวน้องๆดูอีกนะอย่าลืมนะครับผมตัวดาบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับความยาวของดาบพี่มั่นใจว่าน่าจะประมาณสัก5เซนได้ถือว่าสวยนะตัวฝักดาบก็คือจะให้มาเป็นแบบนี้สวมด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยสวมให้น้องๆและท่านผู้ชมดูแล้วกันว่ามันจะฟินขนาดไหนดาบมีความคมนิดๆนะทิ่มไปมีโอกาสเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเขียนอยู่แล้วว่าให้อายุมากกว่า6ขวบเล่นได้เพราะฉะนั้นนะครับที่มากกว่า6ขวบเล่นได้ส่วนต่อมาที่พี่ชอบอีกอันนึงคือตัวนี้นี่คือเจ๋งมากไม้เซลฟี่ประเด็นคือมันดัดได้เนี่ยเวลาเราถือนะครับเป็นไม้เซลฟี่แล้วก็ข้างในก็จะไม่เห็นอะไรแต่จะเป็นสติกเกอร์นะครับประมาณว่าเป็นสติกเกอร์นะครับแต่สวยนะ
สวยมากๆเลยแล้วก็ตัวด้ามสวยมากๆเลยเห็นไหมครับนะครับแล้วก็จะดัดงอได้ประมาณนี้เนาะได้ประมาณสัก45องศานะไม่ได้ถึง90นะครับผมสวยใช้ได้แล้วอันนึงก็จะเป็นปืนนะครับผมปืนให้มากระบอกเดียวเป็นปืนแบบปืนลมนะครับตอนแรกพี่คิดว่าปืนฉีดน้ํานะแต่สวยนะการลงสีคือตัดดีมากพี่คิดว่าถ้าเอาไปจับปืนเงี้ยมันน่าจะสวยมากเลยนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับอีกอันนึงที่พี่ชอบเลยแล้วก็เป็นกิมมิคของเขากิมมิคคืออะไรคือกิมมิคคือเรื่องของความสวยงามเป็นเอกลักษณ์หรือยูนิคเลยก็คือเรื่องของทาโก้เราจะรู้อยู่แล้วว่าเดดพิวชอบกินทาโก้เห็นไหมทาโก้คือประมาณว่าเป็นแป้งเม็กซิกันแล้วก็ใส่พวกสลัดผักพวกอะไรเนื้อไก่ไข่ต่างๆคือสวยนะแล้วเป็นมือฟิกซ์มาเลยฟิกซ์ก็คือ FIX คือฟิกซ์อยู่กับที่ถ้าเติม ED คือฟิกซ์นะครับคือฟิกซ์อยู่กับที่เลยนะครับเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยสวยมากนะครับผมต่อมาตัวมือนะครับเขาให้มือเป็นอะไรบ้างนะครับมือคู่แรกคือมือแบงอย่างนี้นะครับคือสวยงามมากเลยนะครับมือคู่ที่2คือให้เป็นมือถือปืนอย่างนี้นะครับกับมือถือแบบคล้ายๆกับถือดาบนะครับแล้วก็มือคู่ที่3คือให้เป็นมือแบบชูนิ้วโป้งมานะครับแย่นะครับแล้วก็มือคู่ที่4นะครับน้องๆให้มาเป็นแบบมือชู2นิ้วไว้ถ่ายเซลฟี่นะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับแบบถ่ายเซลฟี่อย่างนี้เลยนะครับสวยนะสีเนียนมากนะครับสีเนียนมากส่วนตาให้มา8คู่นะครับให้เป็นตาตี่อย่างนี้อันนึงเนาะเห็นไหมครับแล้วก็ต่อมาคือให้เป็นตาโกรธนะครับอย่างนี้อันนึงนะครับตาโกรธเห็นไหมนะครับแล้วก็อีกอันนึงให้เป็นตาแบบตาแบบแป๋วๆครับอีกอันนึงอย่างนี้เนาะนะเป็นตาตัว V shape แบบตาแป๋วๆแล้วก็ที่พี่ชอบที่สุดคือตาแบบ love in love นะครับ love เป็นแบบ heart เนาะคือสวยมากนะครับแบบไม่ถลอกเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าฟิกเกอร์ที่เขาให้เรามาเพื่อเอามารีวิวจะสวยขนาดไหนตามพี่ต้นมาเลยครับผมมานะครับเริ่มกันเลยครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนตัวฟิกเกอร์จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเรามองจากสิ่งแรกเลยคือด้านหน้าก่อนเลยก็คือ in front of view นะครับด้านหน้าเราจะเห็นก็คือเป็นตัวฟิกเกอร์ที่มีลักษณะแบบเรียบมากเป็นผิวเรียบมากนะครับไม่มีจุดใดที่แบบว่าเป็นส่วนแบบเขาเรียกว่าเป็นเชฟที่แบบดูวื้อหวาเลยนะครับแต่แบบสวยจริงๆด้านข้างก็จะเป็นประมาณแบบนี้เราจะเห็นปืนที่เหน็บอยู่ตรงนี้เนาะมันไม่สามารถถอดได้นะครับอีกอันนึงก็เหมือนกันมันไม่สามารถถอดได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระวังนิดนึงหรือว่ามันถอดได้เนาะพี่ขอลองดูก่อนนะพี่ว่ามันน่าจะถอดได้นะถอดไม่ได้นะครับน้องๆเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าถอดได้ไหมพี่กลัวหักมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่ลองดูก่อนถ้าได้ก็ฟินเลยพี่คิดว่าเฮ้ยถอดได้น้องๆถอดได้นะครับเดี๋ยวเราถอดให้ดูดีกว่านะครับมาเดี๋ยวพี่ถอดให้ดูดีกว่านะครับพี่คิดว่ามาอ๋อมันถอดยากมากเลยมันมีตุ้มนะจริงๆมันถอดได้นะครับเพราะว่าปืนเนี่ยมันเป็นปืนแบบนี้นะครับถอดได้เฮ้ยข้างล่างคือคลาสสิกมากเป็นลายเดดพรูฟพี่เพิ่งเห็นเห็นไหมคือสวยมากเลยนะครับคือใช้ได้เลยเมื่อกี้พี่ลองแกะตรงนี้ตรงตุ้มนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดไวมาร์กตรงนี้ไวมาร์กนะครับทำให้ตัวตุ้มมันเริ่มจะขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต้องระวังนิดนึงเนาะมาเดี๋ยวเรามาลองหมุนกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มกันเลยครับผมตัวหัวหมุนได้ขนาดไหนหมุนได้360นะครับเนี่ย360เลยนะครับถือว่าสวยงามมากนะครับแล้วก็ตัวคอถือว่าทำมาได้ดีนะครับขยับขึ้นขยับลงได้นะครับตัวเบ้าคอนะโอเคเดี๋ยวพี่ลองอีกทีนึงเนาะนะครับมันน่าจะหมุนกลับได้ไหมหมุนอีกทีนึงโอเคนะครับก็หลวมบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็เอียงคอได้อย่างนี้นะครับเอียงคอได้แบบนี้นะครับเอียงมาด้านนี้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็หงายได้นิดหน่อยนะครับเห็นไหมแล้วก็ก้มได้นิดหน่อยนะครับโอเคนี่คือตัว Dead Pro นะครับในเวอร์ชันตรงนี้เลยนะแล้วก็ประเด็นคือตอนนี้หัวมันเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเริ่มไม่เข้าล็อกเพราะว่าพี่ไปหมุนมันเยอะนะครับเดี๋ยวพี่จัดนิดนึงต่อไปแขนนะครับน้องๆแขนยกได้อย่างนี้เลยนะครับ180องศาเห็นไหมครับ180องศาตัวหัวไหล่หมุนได้360นะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับทั้งสองข้างหมุนได้360นะครับสวยมากๆเลยนะครับต่อมานะครับข้อต่อนะครับตรงนี้นะครับไม่สามารถขยับได้นะครับตรงไบเซ็ปแต่ข้อต่อเป็นแบบดับเบิลจอยนะครับดับเบิลจอยคือท่อนที่1ท่อนที่2ท่อนที่3ข้อมือหมุนได้360องศานะครับขยับขึ้นลงงอได้นะครับตัวจอยค่อนข้างหลวมนะครับผมตรงนี้ค่อนข้างหลวมนะทั้ง2ข้างนะครับเป็นดับเบิลจอยเหมือนกันนะครับดับเบิลจอยคือแบบนี้นะครับมีข้อต่อที่1 2 3นะครับมือหมุนได้360นะครับผมตัวเอวเรามาดูตัวเอวกันดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนิดนึงนะเรามาดูตัวเอวกันนะครับเอวหมุนได้เท่าไหร่นะครับเอวตรงนี้หมุนได้นิดเดียวนะครับตรง body chest ตรงนี้หมุนได้นิดเดียวนะครับไปซ้ายไปขวาได้แค่นี้นะครับแต่เรามาดูตรงนี้ครับเอวตรงด้านล่างนี้หมุนได้เท่าไหร่นะครับหมุนได้360นะครับผมค่อนข้างฟินเลยแต่ค่อนข้างจะฝืดนะแล้วเวลาหมุนก็มีกลิ่นนะครับเป็นกลิ่นยางเหมือนกลิ่นยางเสียดสีต้องระวังนะมีโอกาสคิดว่าน่าจะเป็นแบบ
เขาเรียกว่ามีโอกาสเขาเรียกว่าฉีกขาดได้นะต้องระวังนิดนึงเนาะต่อไปเรามาดูตัวขากันครับขายกได้ประมาณนี้เองนะครับถ้าเรายืนนะครับเป็นมุมแหลมนะครับแล้วก็ตรงนี้ข้อต่อตรงนี้หมุนได้นะครับ360นะครับเนี่ยตรงนี้นะหมุนได้360เป็นบอลจอยอิสระนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหมุนต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็อีกข้างนึงคือหมุนได้360นะครับเป็นบอลจอยอิสระเหมือนกันยกได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ข้อต่อตรงนี้นะครับเป็นดับเบิลจอยนะครับเห็นมั้ยดับเบิลจอยนะครับทั้ง2ข้างเลยเป็นดับเบิลจอยนะครับผมแล้วก็ข้อต่อตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้ขยับขึ้นลงได้ไม่มากแต่ตรงนี้คือสวยมากนะครับสวยมากเลยนะครับตรงนี้หมุนได้นิดหน่อยนะครับหมุนได้นิดหน่อยทั้งสองข้างเป็นเหมือนกันแต่ที่ฟินคือตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับเป็นโลโก้เดดพูลคือเจ๋งมากและคูลมากพี่ว่ามันสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่ลองจัดขาก่อนนะให้มันยืนสิพี่จะพยายามไปหาวิธีเอาปืนออกก่อนนะไม่ให้มันขาดนะเมื่อกี้พี่เห็นว่าเหมือนจะขาดแล้วนะครับเนี่ยคือจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่พี่มีความรู้สึกว่าคอที่พี่หมุนเมื่อกี้มันจะเริ่มเบี้ยวๆหน่อยๆเดี๋ยวพี่ขออนุญาตจัดคอก่อนนะครับนี่นะครับก็จัดตัวนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนพาร์ทกันดีกว่าว่ามันจะสวยขนาดไหนพี่ว่างานเนี้ยในมุมพี่นะคลาสสิกมากแล้วก็เป็นอะไรที่ฟูลฟิลมากๆนะครับเนี่ยนะครับถ้าเรามอง in front of view ก็คือจะสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาใส่ในหนึ่งเลยคือเรื่องของมือก่อนเราจะเปลี่ยนมือเป็นมือที่เป็นถือปืนอันนึงนะครับถอดมือที่เป็นมือกำออกก่อนนะครับข้างนี้ถอดยากมากเลยแล้วก็ข้างนี้ก็หลุดออกมาทั้งพืชเลยนะครับนั่นไงนะครับเพราะนั้นต้องระวังนะครับแป๊บนึงนะครับน้องๆรอพี่แป๊บนึงนะครับโอเคถอดได้แล้วนะครับข้างนี้จะค่อนข้างหลวมเลยแล้วก็ตัวจะตื้นมากจะสังเกตเห็นว่ามันจะค่อนข้างตื้นนิดนึงเนาะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นมือถือปืนกันดีกว่าแล้วก็จะให้เขาถือดาบข้างนึงนะครับผมหรืออาจจะถือเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับทาโก้อันนึงละกันเนาะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนข้างก่อนให้ถือปืนข้างนี้แล้วก็ถือทาโก้ข้างนึงมันจะได้ดูเท่ๆหน่อยนะครับมือข้างนี้ถือปืนแล้วกันน้องๆครับตามพี่ต้นมาเลยแล้วก็มือข้างนึงถือทาโก้แบบกำลังหิวๆเลยครับแล้วก็นี่นะครับโคตรเจ๋งเลยครับน้องๆเนี่ยแล้วก็ถือขึ้นมากินง้อเท่มากเลยแล้วก็มือข้างนะครับเดี๋ยวเราให้เขาถือปืนซิว่าจะฟินขนาดไหนนะครับนี่ถือปืนแบบนี้นะครับน้องๆนี่เดี๋ยวพี่ขออนุญาตใส่ปืนก่อนไม่งั้นมันไม่สามารถที่จะจับปืนได้นะครับได้แล้วนะครับมันค่อนข้างหลวมมากข้างนี้บอกเลยนะครับก็คือแบบมันลีกมากแล้วก็มันมีจุด weakness เยอะมาก weakness คือความอ่อนนะครับอ่อนไหวมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองใส่ดาบกันดูนะครับดาบก็คือจะมีแง่งแบบนี้นะครับน้องๆเนี่ยใส่ลงไปอย่างงี้ก็เสียบเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้นี่เราก็จะได้ Deadpool มาในเวอร์ชั่นที่เป็น X-Force นะครับ X-Force Series นะครับผมค่อนข้างสวยนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนลูกตานิดนึงนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนะครับมันเป็นลูกตาของที่เป็นแมกเนตนะครับแมกเนตกดไง MAGNAG นะครับแมกเนตเป็นลูกตาที่เป็นเชิงแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวพี่จะใส่เป็นลูกตาโกรธอันนึงก่อนนะครับโกรธอันนึงเนาะใส่เป็นโกรธอันนึงก่อนนะครับไหนสิปิดข้างนะครับใส่โกรธอันนึงก่อนนะครับพี่จะลองใส่ให้มันเป็นแบบโกรธนะครับทำไมใส่ไม่ได้แล้วครับนี่โกรธข้างนึงเอ้ยไม่ใช่โกรธเป็นคิ้วเนาะแล้วก็อีกข้างนึงเป็นหัวใจละกันเนาะน้องคิดว่าจะเป็นยังไงบ้างฟินไหมนี่น่ารักปะล่ะครับแบบออกแนวแบบคิ้วคิตตี้มากเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่น้องๆนี่คือฟินไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในเรื่องของเท็กเจอร์กันดีกว่าว่าเท็กเจอร์จะเป็นยังไงบ้างพี่คิดว่าในมุมของเท็กเจอร์น่าจะสวยอยู่นะแล้วก็น่าจะมีความฟูลฟิลอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับผมก็อันดับแรกเลยครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนเรามาดูในส่วนนี้ครับเท็กเจอร์ในเรื่องของรายละเอียดพวกนี้นะครับหน้าแล้วก็ตัวผิวตรงนี้พี่ให้คะแนนเต็มเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรซินประเภทโพลีเป็นโพลีไวนิลคลอไรด์หรืออาจจะเป็นโพลีพอพารีนนะแต่พี่มีความรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเป็นโพลีไวนิลคลอไรด์เพราะว่าในมุมสัมผัสของตัวเนี้ยพอเราสัมผัสปุ๊บมันจะเกิดการถลอกและลอกตรงนี้นะครับมันจะเป็นรอยขาวๆเงี้ยเห็นไหมเขาเรียกไวท์นะครับเป็นเวลไลน์นะครับไวท์เวลไลน์นะครับส่วนสำคัญต่อมาไอ้เรื่องที่เป็นงานเท็กเจอร์แบบเนี้ยคือทำดีมากนะงานโมนถือว่าเป็นผิวที่เรียบแล้วก็สวยมากเพราะฉะนั้นงานผิวตรงเนี้ยเวลาเขาขัดหรือว่าฟินิชชิ่งโมนเนี่ยมันจะต้องทำยากมากนะครับแล้วยิ่งประเด็นคือเวลาเราเป็นงานผลิตภัณฑ์ที่จากต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะคอนโทรลเรื่อง QC ลำบากมากนะครับต่อมาก็คือเรื่องของ appearance
appearance อย่างที่พี่บอกคือทำตามา fulfill คือมีความรู้สึกว่ามันอิ่มมากตาคือสวยทุกอันในบรรดาทั้งหมด4ลูกตาตายิ้มตาหัวใจตาโกรธนะครับแล้วก็ตาแบบเหมือนแบบน่ารักโซคิวนิดคือทำมาดีมาก appearance ถือว่าดีมากแล้วก็ appearance ของทาโก้ทำมาดีมากๆนะครับถือว่าสวยในระดับนึงต่อมาเรื่องฟังก์ชันจุดตรงนี้เนี่ยพี่บอกได้เลยว่าให้คะแนนเต็มๆเลยมากกว่า10คะแนนยังได้เลยเพราะว่า1ฟังก์ชันขยับได้คือจอยนี้ขยับได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 20และข้างนี้ครับมันมากกว่า40ถึง50จุดที่มันสามารถขยับจอยได้เพราะฉะนั้นฟิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยมีความสวยงามอันดับแรกเลยเท็กเจอร์กินขาดอันดับที่2 appearance สวยมากอันดับที่3ในเรื่องของฟังก์ชันถือว่าจุดขยับดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราจะสรรหาของแบบนี้นะพี่แนะนำให้ไปซื้อจากผลิตภัณฑ์ของ Beat Kingdom นะครับหรือติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายอย่างดีลเลอร์อย่าง Toytopia นะครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับน้องๆและท่านผู้ชมคนใดที่ชอบนะครับในความเป็นเดอะต้นฮีโร่ Channelรักในความที่เป็นคนรักของเล่นรักในสิ่งที่พี่ต้นอยากจะรีวิวแบบนี้ให้น้องๆและท่านผู้ชมทุกคนได้ดูอย่าลืมนะครับเข้ามากดไลค์ให้กับคลิปนี้เยอะๆและเข้ามากดแชร์ด้วยนะสิ่งสำคัญเลยอย่าลืมเข้าไปสนับสนุนหรือรองเข้าไปดูเพจหรือเว็บไซต์ของ Beat Kingdom นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดอะต้นฮีโร่ Channelพี่ต้นคนนี้นะครับต้องขออนุญาตส่งทุกคนเข้านอนอย่างมีความสุขสิ่งสำคัญเลยนะครับของเล่นทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นของจริงของแท้มาจากจีนมาจากประเทศต่างๆมาจากทวีปยุโรปหรืออะไรต่างๆหรือผลิตเองที่ Made in Thailand หรือ Made in China สิ่งสำคัญครับผมมันอยู่ที่ใจน้องถ้าใจน้องเลือกที่จะจับของเล่นชิ้นนั้นเลือกที่จะซื้อของเล่นชิ้นนั้นด้วยเงินของตัวเองแล้วคิดว่าทำแล้วมีความสุขเล่นแล้วมีความสุขเล่นแล้วรู้สึกหายท้อแท้ของทุกชิ้นนั่นแหละครับคือของแท้โดยสมบูรณ์นั่นคือนิยามของของเล่นนั่นคือนิยามของของสะสมสำหรับวันนี้เราต้นฮีโร่ Channel ต้องขออนุญาตส่งทุกคนเข้านอนกับ Deadpool Egg Frost Beat Kingdom EAA 065 Special Color ไปแล้วครับหลับฝันดี I love you บ๊ายบายจิ้ง